จริญพรวันนี้มีคำถามจากคุณโยมท่านหนึ่งเข้ามาว่าบุคคลที่ชอบให้ร้ายกับผู้อื่นจะได้รับผลอย่างไรบ้างเจ้าคะเริ่มอย่างนี้นะคุณโยมอันที่หนึ่งใจของเขาเนี่ยจะเร่าร้อนคนเราจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็ตามมันจะเกิดภาพในใจขึ้นมาก่อนแล้วพอเขาคิดจะให้ร้ายคนอื่นปั๊บเนี่ยใจเขาเองจะคิดไปทางร้ายๆแล้วพอคิดทางร้ายๆปั๊บเนี่ยใจมันจะร้อนภาพที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นมาในใจทำให้เขาเองเกิดความเครียดในใจแล้วก็มีความทุกข์ตั้งแต่ในภพชาติปัจจุบันนี้เลยอันที่สองวิบากกรรมที่ตามมาในภพปัจจุบันคือต่อไปเป็นคนที่ว่าไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยจะมีแต่คนรังเกียจคนไม่ชอบเพราะใจที่เล่าร้อนเนี่ยมันจะเป็นอายตนะมันจะผลักคนดีๆออกไปแล้วก็จะดึงคนร้ายๆพอๆเข้ามาชีวิตจะมีแต่ปัญหาในระยะยาวอันที่สามคือวิบากกรรมที่ตามมาหลังจากละโลกนี้ไปแล้วโอ้โหถ้าไม่มีบุญอย่างอื่นช่วยไว้นะจะต้องตกไปในนรกเนี่ยน่ากลัวมากๆเป็นได้ทั้งเป็นเปรตก็ตามไปเกิดในปรโลกก็ตามหรือบางทีถ้าหนักๆเข้าไปอยู่ในมหานรกขุม4ขุมที่คนผิดศีลข้อ4เนี่ยทำวิบากกรรมทำกรรมด้วยวาจาเนี่ยวิบากกรรมก็ตกมหานรกขุม4เข้าไปอาจจะมีหนอนชัยเข้าปากชัยออกจากปากเราลองนึกภาพดูแล้วกันมีหนอนชัยทะลุเข้าไปในปากหรือจากข้างนอกทะลุปากเข้าไปในท้องในพุงเนี่ยชัยไปทั้งตัวจนกระทั่งว่าเสียชีวิตพอเสียชีวิตปั๊บก็กลับเป็นขึ้นมาอีกด้วยอำนาจของวิบากกรรมพอกลับเป็นขึ้นมาปั๊บก็โดนอย่างนี้อีกเนี่ยตายเกิดตายเกิดเนี่ยวันนึงเป็นล้านหนน่ากลัวมากๆไม่คุ้มกันเลยเพราะฉะนั้นใครทำอย่างนี้กับเราเราอย่าไปผูกโกรธเขาอย่าไปผูกเวรเขานะให้โหสิเถอะแล้วก็ตั้งใจทำตัวเราเองให้รัดกุมยิ่งขึ้นแผ่เมตตาเยอะๆส่วนเขาทำไว้น่ะวิบากกรรมก็จะตามไปบีบคั้นเขาเองต่อไปข้างหน้าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นเรื่องจริงเสมอเจริญพร